ชีวิตที่แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวเพียงเพราะสีผิวที่ต่างกันและค่านิยมคนในสังคมยุคหลังสงครามเวียดนามของเดือนและดำเด็กหญิงลูกทหาร GI ตัวเอกจากข้าวนอกนาผลงานนวนิยายสะท้อนสังคมภายใต้นามปากกาสีฟ้าของหม่อมหลวงสีฟ้ามหาวันที่เป็นที่ชื่นชอบของนักอ่านจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์และละครหลายครั้งรวมถึงแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นสู่นักอ่านในต่างประเทศและเป็นหนึ่งในผลงานที่สะท้อนแง่มุมทางสังคมอันเฉียบคมของนักเขียนศิลปินแห่งชาติปี2539ที่หลายคนยังจดจำได้ดีแม้เริ่มงานเขียนตั้งแต่ครั้งเรียนมัธยมปลายหากผลงานสร้างชื่อคือปราสาทมืดในนามปากกาจุลดาภักดีภูมินในปีพุทธศักราช2498ซึ่งต่อมาเป็นนามปากกาที่ใช้ในการเขียนนวนิยายชีวิตครอบครัวและสารคดีชีวิตเชื้อพระวงศ์ได้อย่างโดดเด่นและเป็นผู้รู้จริงหากผลงานที่โดดเด่นที่สุดของหม่อมหลวงสีฟ้ามหาวันล้วนเป็นนวนิยายที่ให้แง่คิดภายใต้นามปากกาสีฟ้าและสีฟ้าละดาวันไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งของคนในสังคมที่ถูกย่อมานำเสนอในระดับครอบครัวจากขมิ้นกับปูนหรือความทุกข์ทรมานจากความอาฆาตพยาบาทในบ่วงยังมีอีสากนกลายโบตันและใต้ฟ้าสีครามซึ่งล้วนได้รับการยกย่องว่าเป็นนวนิยายที่มีความงามทางวรรณศิลป์ทั้งยังสอดแทรกความคิดเกี่ยวกับมนุษย์และสังคมไว้อย่างครบถ้วนสีฟ้าละดาวันเข้ารักษาตัวด้วยอาการโรคมะเร็งปอดในวัย83ปีที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก่อนจะเสียชีวิตในเย็นวันที่16เมษายนที่ผ่านมาและมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันที่18เมษายนที่ศาลาพานุรังสีวัดเทพศิรินทราวาสได้ประจักษ์แล้วเลย